สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะHello หนาวอยู่คนเดียวจะไปอะไรนะเกาหลีใช่ไหมเตรียมตัวไปเกาหลีเตรียมตั้งแต่วันนี้เลยเหรอลูกแม่เอาจริงป้าหนูแพ็คกระเป๋าแล้วตื่นเต้นนะเนาะแบบจะได้ไม่ได้ไปนานมากแล้วก็การไปครั้งนี้คือเกิดจากลูกชายเขาอยู่ดีๆถามเขาว่าวันเกิด อยากได้อะไรเขาบอกว่าเราไม่ได้ไปเกาหลีนานแล้วนะอึ้งเหมือนกันนะเด็ก6ขวบพูดขนาดเนี้ยเราอึ้งเหมือนกันงงนะงงตอนนี้หนาวมากโอ้เกาหลีญี่ปุ่นหนาวหรออยากจะไปสัมผัสความหนาวไงทั้งๆที่บ้านเราก็เย็นมากก็นี่ก็เย็นอยู่แล้วนะเดี๋ยวจะเย็นไปเรื่อยๆจนถึงวันที่30เนาะแล้วก็จะต่อเนื่องหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูกันอีกทีค่ะแต่ว่าวันนี้พี่ผัดเราจะต้องคืบหน้าเรื่องของตำรวจที่ไปตั้งด่านแล้วก็เขาใช้คำว่ารีดไถเงินนักแสดงไงนักแสดงไต้หวันไงเมื่อวานเราพูดถึงข่าวนี้แล้วก็บอกว่าเอ๊ะตรงนั้นอะตรงบริเวณหน้าสถานทูตจีนใช่ไหมน่าจะเป็นสน.ไหนอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานเราบอกเอ้ยตำรวจออกมาบอกออกมาพูดด้วยนะเพราะว่าน้องคนเนี้ยเขาทำเพจชื่อว่าอะไรนะนินหาวหนีห่าวไต้หวันฉันมาแล้วนินห่าวไต้หวันฉันมาแล้วแล้วเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเขาเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็พอดีว่าไปเจอกับเขาเรียกตำรวจที่ตั้งด่านตรวจแล้วเขาถูกใช้คำว่าถูกรีดไถเงิน 27,000 บาทเมื่อวานนี้ตำรวจที่สอนออะไรนะห้วยขวางห้วยขวางกลัวผิดสอนอห้วยขวางค่ะเมื่อวานนะคะตำรวจออกมาบอกแล้วนะคะพลตำรวจตรีสำเริงสวนทองค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมีการเรียกประชุมกรณีที่สอนอห้วยขวางโดยมีตำรวจป้องกันปราบปรามสอนอห้วยขวางที่ปฏิบัติหน้าที่วันเวลาดังกล่าวเข้าให้ข้อมูลทั้งหมด7นายค่ะพลตำรวจตรีสำเริงยังเล่าด้วยบอกว่าจากการสอบถามชุดปฏิบัติทั้ง7นายที่เข้าให้ข้อมูลยืนยันเนี่ยนะเขาบอกเขายืนยันนะว่าไม่มีการเรียกรับเงินนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันอันนี้พูดไม่ตรงกันตำรวจปลอมไหมตำรวจฮะตำรวจปลอมไหมไม่รู้แต่ว่าอันเนี้ยเขาออกมาบอกแล้วเขานี่แหละคนตั้งด่านตรวจแพทย์ใหญ่ยิ้มเมื่อวานเราก็เดากันว่าเหมือนรู้ปลอมจริงปลอมจริงแต่นี่เขาออกมาบอกแล้วว่าอ่ะมีการตั้งด่านตรวจจริงๆโดยนายตำรวจที่ตั้งด่านตรวจทั้งหมดเนี่ยมี7นายแล้วก็เป็นตำรวจสังกัดสน.ห้วยขวางนะคะทีนี้เมื่อวานเขายืนยันว่าจากการสอบถามทั้ง7นายแล้วเนี่ยบอกว่าไม่มีการเรียกรับเงินนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันแต่ยอมรับว่ามีการโต้เถียงนะเนื่องจากขอเรียกตรวจสอบหนังสือเดินทางแต่นักท่องเที่ยวไต้หวันคนนี้มีอาการมึนเมาอ้างว่าไม่ได้พกหนังสือเดินทางติดตัวมาด้วยแต่สามารถให้เพื่อนนำมาจากที่พักอันนี้ก็พูดไม่ตรงกันกับที่ดาราไต้หวันบอกว่าเขาพกเป็นใบอะไรเขาพกพาสปอร์ตแต่ในพาสปอร์ตตั้มเป็น VOA แล้วตำรวจบอกว่าไม่ได้ต้องเอาวีซ่าที่มีประทับแบบที่เป็นใบขอวีซ่าเข้ามากับตัวพาสปอร์ตแต่นี่เขาบอกว่าแต่นี่พูดไม่ตรงกันไม่ตรงกัน2จุดแล้วนะคะไม่ตรงกัน2จุดแล้วนะคะท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะฝากบอกด้วยแต่สามารถให้เพื่อนนำมาจากที่พักมาให้ตำรวจตรวจสอบได้เขาบอกงี้นะคะอันนี้ตำรวจบอกนะเนื่องจากสื่อสารและภาษาไม่เข้าใจกันนี่ขนาดสื่อสารภาษาไม่เข้าใจกันเนาะยังออกมาบอกว่าเออไม่ถูกไม่อะไรไม่ตรงกันอ่ะประกอบกับเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาของการจะยกเลิกจุดตรวจว.43เคลื่อนที่ป้องกันเหตุอาชญากรรมตรงนี้เป็นภาษาตำรวจอ่ะพี่ก็ไม่ค่อยเข้าใจอ่ะนะไม่ค่อยเข้าใจคุณผู้ชมเข้าใจแชร์มานิดนึงคือมันเป็นช่วงใกล้เวลาการยกเลิกจุดตรวจนั่นแหละก็เลยอนุญาตให้นักท่องเที่ยวคนดังกล่าวเดินทางกลับไปได้อันนี้ก็ไม่ตรงอีกละ3จุดนะคะเนื่องจากหัวหน้าชุดจุดตรวจประเมินแล้วว่าไม่น่าจะเป็นบุคคลที่เป็นภัยหรืออันตรายไม่ตรงเลยตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานกล้องวงจรปิดในจุดต่างๆเพื่อมาหักล้างและยืนยันว่าตำรวจไม่ได้มีพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์ตามที่นักท่องเที่ยวคนนี้กล่าวอ้างว่าอย่างนี้ส่วนเรื่องการพิจารณาว่าในฐานะตำรวจไทยเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือไม่เนี่ย ท่านรองบอกว่าคงเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในระดับสูงหรือฝ่ายกฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าจะพิจารณาดำเนินคดีย้อนหลังได้หรือไม่ยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความเสื่อมเสียและในฐานะผู้บังคับบัญชาเนี่ยได้ให้กำลังใจกับนายตำรวจชั้นผู้น้อยระดับปฏิบัติการเพื่อไม่ให้เสียขวัญและกำลังใจไปมากกว่านี้
ต้องให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายนะคะเพราะว่ายังไม่ได้บอกว่าฝ่ายไหนพูดผิดพูดถูกเลยอะไรเงี้ยคนละม้วนกันเลยอ่ะเหตุการณ์เนี้ยก็บอกว่าคงไม่สามารถตอบได้ว่ามีเจตนาต้องการลดความน่าเชื่อถือของการท่องเที่ยวของประเทศไทยหรือไม่อ๋อหมายถึงน้องดาราคนนั้นนะส่วนด้านพลตรีฉันอ่านไม่ออกหรอกเธอต้องอาชญนใช่ไหมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าทางตำรวจเนี่ยได้พยายามติดต่อทางน้องดาราสาวผ่านทางโซเชียลมีเดียรวมถึงประสานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยเนาะแต่ว่าทุกช่องทางยังไม่ได้รับข้อมูลกลับมานะคะจนถึงตอนนี้เขาก็ว่าอย่างนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาเป็นบล็อกเกอร์อะแล้วเขาเกิดว่าคนเป็นแพทละกันแพทก็ถือว่าเป็นบล็อกเกอร์คนนึงก็มีการแบบไลฟ์มาหรือว่าทำคลิปมาเพื่อที่จะโปรโมทว่าตัวเองมาเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะกล้าพูดเรื่องไม่จริงหรอก็นั่นน่ะสิเมื่อวานมีการพูดถึงเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะมีนิดนึงเขาน่าจะแปลมาจากตรงคลิปของน้องตรวจเจอในกระเป๋าแต่ไม่ได้คืออาจจะเป็นเพราะตำรวจตรวจเจอนั่นแหละมันก็เลยมีการแบบว่าจะเอาไปปรับหรืออะไรก็ตามแต่ถึงจะปรับหรือไม่ปรับเนี่ยมันก็ต้องเป็นปรับที่สน.เพราะถ้าไปปรับที่สน.มันก็จะมีหลักฐานใช่ไหมมันจะเป็นใบส่งใบเสร็จมาเขาก็จะว่าเราไม่ได้แต่นี่คือเขายืนยันว่าเขาเนี่ยโดนเรียกปรับจริงๆแต่ว่าตรงที่ด่านตรวจก็บางทีปรับที่เกิดเหตุมันราคามันอาจจะถูกกว่าถ้าเกิดเราไปปรับไม่ถูกนะถ้ายอดค่าเดินทางอีกอะถ้ายอดตามที่เขาได้แจ้งไม่ถูกนะแม่27,000มันต้องมีใบอะพี่ในความรู้สึก27,000มันต้องมีใบเสร็จอะก็ลดไปแล้วไงจริง30,000หรือเปล่าโอ้ยแต่เราลดไปอีกลดได้ด้วยหรอไม่รู้ก็เห็นบางทีแบบเหมือนกับคุยที่เกิดเหตุนะไม่เสียเวลาไปก็อาจจะแบบราคานี้ไงอันนี้คิดเองนะไม่ได้กล่าวหาคิดไปเป็นอย่างนั้นไปบางทีไงแหมเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าตำรวจบอกว่าเขาไม่ได้เรียกรับเขาแค่ตักเตือนมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาเป็นต่างชาติแต่จริงคนไทยเป็นผิดนะมันยังผิดอยู่นะบ้านเราห้ามดูดบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหมห้ามจริงๆก็ห้ามจำหน่ายห้ามดูดก็คือให้ดูดบุหรี่ไปเลยเหรออันแพทเข้าใจถูกไหมก็คือตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นแพทก็ไม่อันนี้แพทเข้าใจถูกมาคือแพทอะไม่ได้ดูดบุหรี่อยู่แล้วแค่งงบุหรี่ไฟฟ้ายังผิดกฎหมายในบ้านเราถ้าพูดแบบนี้ว่าบุหรี่ไฟฟ้ายังผิดกฎหมายในบ้านเราอันนี้ไม่ได้อะไรนะแต่ต่างประเทศทุกคนดูดบุหรี่ไฟฟ้าหมดแล้วไม่มีฮะอะไรนะก็เห็นทุกคนพูดถูกนั่นแหละมันผิดอยู่ก็เลยดูดไปเลยได้แบบเอ้าแต่มีตามรายงานล่าสุดอีกนะตามรายงานบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดมาแล้วกับนักธุรกิจชาวลาวซึ่งโดนเรียกเงิน100,000 บาทสน.ทองหล่อนี่ไม่ได้เสียเงินเพราะเขารู้จักกับนักข่าวอ๋อตอนนี้เราต้องรู้จักกับนักข่าวเลยจะได้ไม่เสียตังค์โอ้แต่แล้วพูดอย่างนั้นมันก็ไม่โอ้มันก็แหมนะเราก็ไม่รู้เพราะตำรวจเขาบอกว่าบางทีมันอาจจะเป็นการดิสเครดิตเขาก็ได้เอาจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะตั้งด่านนะมันเคยมีการแบบว่าเรียกร้องมาว่าจะตั้งด่านที่ไหนเนี่ยให้ตรวจได้ให้เช็คได้ผ่านทางช่องทางมือถือแต่ตำรวจบอกว่าไงป่ะอ่ะตำรวจหรือตำรวจหรืออีกฝั่งก็ไม่รู้บอกว่าเฮ้ยเราอย่าไปทำอย่างนั้นเพราะเดี๋ยวคนมันจะรู้ว่าด่านอยู่ตรงไหนมันก็หลบด่านสิแต่จริงๆแล้วมันก็ควรจะให้รู้ไหมไม่แต่มันก็มีฝั่งที่ทำไม่ดีนะแม่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าอย่างเราไม่ดีนะยาเสพติดมียาหรืออะไรเงี้ยจะกลัวว่าจะหลบได้เช็คได้เลยเช็คได้เลยมันเช็คได้พี่ในแอปเราเนี่ยมันจะเช็คได้ว่าตอนนี้ด่านมีที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยก็จะมีขึ้นมาแต่การที่เช็คได้เนี่ยมันจะทำให้เรารู้อีกฝั่งอย่างเงี้ยว่าเอ๊ะมันมีการแบบมีด่านปลอมหรือเปล่ามีความผิดหรือเปล่าแต่อย่างแพทย์บอกก็ถูกว่าคนที่มันทำผิดมันก็หลบใช่เพราะเมื่อก่อนเคยมีเพื่อนเช็คบอกว่ามีลูกเสือสามัญตั้งค่ายรอบกองไฟอยู่ลูกเสือสามัญตั้งค่ายรอบกองไฟอยู่เป็นอันที่รู้กันเรียบด่วนเป็นอันที่รู้กันเรียบด่วนเนี่ยประจำเลยเราแม่มีตลอดสายแล้วประมาณ3 จุดประมาณ3 จุดค่ะก็ยังไงก็คงต้องรอเพราะว่าเขาแถลงกันคนละม้วนเลยอะตามน้องดาราอยู่ว่ายังไงถ้าตามแล้วก็จะได้รู้ข้อเท็จจริงแล้วน้องเขาเคยบอกว่าจะไปกล้องวงจรปิดก็คงเห็นแต่ตอนตรวจไหมเพราะว่าตอนเรียกรับเขาบอกว่าพาไปในจุดอับกล้องอับกล้องเขาอธิบายเป็นภาษาจีนนั่นในนั้นเลยว่าพาไปในจุดอัดอับกล้องเขาอธิบายละเอียดด้วยจุดอับกล้องก็คือเขาก็รู้เนาะน้องเขาก็รู้เขาคงแบบถ้าเขารู้นี่แสดงว่าเขาก็ไม่น่าจะเมาขนาดนั้นนะก็ใช่อ่ะรู้เล่าให้เป็นเล่าละเอียดด้วยหรือตอนโดนจับแล้วสั่ง
มันเป็นทุกคนแหละแต่ใช่ฟื้นอันจะหอบแบบขออนุญาตครับค่ะไม่เมาค่ะแบบไม่เมาแน่นอนเหมือนมากไหนเดินนี่เดินนี่เขาจะให้เดินไม่เดินเราอยู่ที่เรามันจะมันเราจะไม่เมาเลยอ่ะแม่เข้าใจป่ะเราเคยนะแบบไหนเดินสิไขข้อเจ็บวันนี้ไม่เดินไม่เดินแล้วแม่นะอ่ะมาอีกหนึ่งเรื่องเตือนภัยค่ะเดี๋ยวนี้มันคือมิจฉาชีพหรือว่าคนไม่ดีเนี่ยมันอยู่ทุกวงการแหละแม้มันอยู่ทุกวงการมันจะบอกไม่ได้แล้วก็เหมารวมไม่ได้แต่ที่แน่ๆคืออะไรที่ได้มาง่ายอ่ะมันไม่มีทางที่จะเป็นของแท้และแน่นอนแน่ๆอย่างเช่นเนี่ยล่าสุดเนี่ยค่ะก็คือไอ้ไข่หรือว่านายไข่เนี่ยที่เพิ่งโดนจับไปเนี่ยนะก็คือก่อนหน้านี้มีสาววัย17เนาะถูกหายตัวไปแล้วบอกไปไหนไปนี่ที่บอกเป็นรปภอ่ะถูกหายไปไหนไปกับลุงรปภวัย50เศษสาววัย17นะแม่นะที่หลอกผ่าน Facebook โดยอีตาลุงเนี่ยใช้รูปคนหน้าตาดีใช้รูปหนุ่มหล่อหน้าตาดีใน Facebook เหรอใน Facebook มันเนี่ยมันต้องถามแล้วใช้ได้ด้วยเหรอถ้ามันไม่ใช่ตัวเราจริงๆอ่ะเมื่อวันที่เราสมัครผ่านเออก็ใช้เลยเอ้าที่อย่างเงี้ยมาใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยแม่เข้าใจป่ะใช้แล้วใช้รูปแปลกๆด้วยนะใช้รูปคนหน้าตาดีหลอกล่อนางสาว A บอกว่าจะให้ iPhone 2เครื่องโอ้โหไอโฟนมันเครื่องละตั้งกี่หมื่นนั่นน่ะเครื่องใช่ไหมเด็ก17เนี่ยก็หลวมตัวไปด้วยไปตั้งแต่วันที่20มกราคม2566ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะลุงรปภ.วัย50เศษเนี่ยมีชื่อว่านพดลหรือว่าในไข่ซึ่งเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้นำกำลังบุกจับในไข่ค่ะได้ที่บ้านพักในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการพร้อมกับน้องผู้เสียหายก็โดนล็อกไปแล้วก็ถูกควบคุมตัวนะคะกลับมาที่สภ.เมืองชัยนาทโดยบรรดาญาติทำไมรู้ไหมรอลุมกระทืบครับผมต้องขอพูดว่ารอลุมกระทืบครับผมรอดูโฉมหน้าลวงหลานเขาถูกต้องระหว่างนำตัวเข้าคุมขังเนี่ยนะคะก็ปรีเข้ามาโดนไปหลายหมัดเลยครับเบื้องต้นเนี่ยในไข่ผู้ต้องหานะคะมีการพูดคุยกับน้องเนี่ยนะคะน้องเอเนี่ยผ่านทาง Facebook ได้ไม่นานนี่ไงต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยเนาะเขารู้ไงว่าจะโดนนี่ไงโดนแน่ๆโดนแน่ๆตำรวจล็อกให้โดนได้เลยครับเอ้ยเปล่าเขากันผมญาติกลับเขาหาอยู่แล้วต้องกันไว้เพราะว่าไม่งั้นฟ้องกลับได้ได้ว่าทำลายร่างกายก็คือในไข่เนี่ยนะคะเขาติดต่อน้องเอเนี่ยนะผ่านทาง Facebook ก่อนจะหลอกลวงขี่จักรยานยนต์มารับพร้อมเอาโทรศัพท์ของน้องเอไปจำนำเอาแล้วให้น้องเออ่ะล็อกอิน Facebook ในโทรศัพท์ของตัวเองนะคะจากนั้นเนี่ยในสวมรอยเป็นน้องแล้วพิมพ์ข้อความพูดคุยกับเพื่อนของน้องเข้าใจแล้วบอกว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกลับเองอะนี่แหละนี่แหละก็คือให้ล็อกอินผ่านทาง Facebook ตัวเองเลยแบบล็อกอินเลยแล้วเดี๋ยวเราพูดคุยเองแล้วก็เนี่ยที่แม่บอกก็คือพร้อมทักแชทไปหาบุคคลอื่นเพื่อเสนอขายบริการเอ้ยตายแล้วเป็นหน้าน้องน่ะแต่เมื่อกี้เห็นป้ารัตนานั่งอยู่อ่ะโอ้มากับหมอปลาเราแล้วก็ตาดีตาดีซะอีกเราอย่าไปเรื่องอื่นสิเรากลับมาเรื่องนี้ก่อนกำลังสงสัยแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังในไข่เนี่ยนะเขาบอกว่ายังโทรศัพท์ไปคุยกับญาติของน้องเอบังคับข่มขู่ให้ไปถอนแจ้งความและเตรียมนำน้องเอไปปล่อยทิ้งเพื่อหนีความผิดแต่ถูกจับได้ซะก่อนค่ะส่วนเรื่องคดีเนี่ยนะคะสภ.เมืองชัยนาทได้แจ้งข้อหาพรากผู้เยาว์เพื่อไปหากำไรและเพื่อการอนาจารโดยใช้อุบายล่อลวงซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ต้องหาและรวบรวมพยานหลักฐานนะคะว่าเข้าข่ายค้ามนุษย์หรือไม่เพราะเขาล็อกอินแล้วก็มีการเอาเป็นทักไปเสนอขายบริการซึ่ง
หากเข้าข่ายแล้วก็โอ้โหหนักแน่นอนนะคะและตอนนี้ฝากขังนะคะเรียบร้อยแล้วส่วนน้องเอต้องอยู่ในการดูแลนะของบ้านพักเด็กที่ชัยนาทก่อนนะคะเพราะว่าเขา17เหยื่ออีกรายของในไข่เนี่ยเขาออกมาให้ข้อมูลพร้อมเตือนภัยนะผู้ที่ใช้แอปหาคู่ค่ะบอกว่าสาวรายนึงที่ไม่ใช่น้องเอนะนี่คืออีกคนนึงอายุ18ปีค่ะไม่ได้ต่างกันเลยไม่ได้ต่างอันนี้18นะคะช่วงเทศกาลนะคะเขาบอกว่าสงกรานต์2ปีก่อนตอนนั้นนะอายุ16เองตนเนี่ยเข้าไปในแอปหาคู่และพูดคุยกับชายคนหนึ่งโดยใช้โปรไฟล์เป็นหนุ่มหน้าตาดีค่ะแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยอายุ29ปีพูดคุยกันมาประมาณ2เดือนจนตกลงเป็นแฟนกันจากนั้นนัดเจอกันที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะแต่เมื่อเดินทางไปที่นัดหมายก็ต้องตกใจคือเพราะว่าอีตาลุงนี่มันโผล่หน้ามามันคืออีตาลุงไม่ใช่หนุ่มหน้าตาดีใน Facebook ที่เราเจออายุ29กลายเป็นชายอายุประมาณเกือบ50และหน้าตาน่ากลัวมากซึ่งในไข่ซึ่งก็คือนายไข่ค่ะตนเนี่ยจะเดินทางกลับแต่นายไข่ไม่ยอมให้กลับบังคับตนให้ขึ้นรถทัวร์เดินทางไปที่จังหวัดสมุทรปราการโอ้ยตายซึ่งเป็นที่ที่นายไข่เนี่ยทำงานเป็นรปภ.อยู่ที่บริษัทนึงนั่นเองค่ะในไข่เนี่ยได้ข่มขืนตนหลายครั้งจนและเฝ้าตนไม่ให้คลาดสายตาเวลาทำงานก็พาตนไปด้วยตนพยายามจะหลบหนีกลับบ้านหลายครั้งแต่ถูกจับได้และทำร้ายร่างกายหลายครั้งทั้งตบทั้งตีนะคะอย่างโหดเหี้ยมจนตนเนี่ยไม่กล้าที่จะหลบหนีอีกค่ะตนและแม่พยายามขอร้องอ้อนวอนหลายครั้งเพื่อขอให้ปล่อยตนเองกลับไปที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะเนื่องจากแม่ตนเนี่ยตรอมใจเรื่องนี้มากจนล้มป่วยทำให้ชายคนดังกล่าวรู้สึกใจอ่อนและพาตนมาส่งแต่ระหว่างที่จะพาขึ้นรถไฟกลับจังหวัดศรีสะเกษชายดังกล่าวได้ถูกตำรวจจับกุมในข้อหาลักมอเตอร์ไซค์ตนเลยมีโอกาสได้กลับมาเพียงคนเดียวไม่งั้นอ่ะอิตาเนียก็กลับมาด้วยเนี่ยหน้าจริงๆมันเป็นอย่างนี้เนี่ยหลังจากนั้นอยู่ได้ประมาณ1เดือนจึงได้รู้ว่าท้องตายโอ้ my ท้องซ้ำซ้อนเนาะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยในไข่ถูกจำคุกประมาณเดือนเศษแม่เห็นไหมเดือนเศษเองรับโทษไปรับโทษมามันก็จะเหลือเนี่ยเดือนเศษได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วก็เดินทางมาหาตนและเข้ามาอยู่กินกับตนที่บ้านทำให้แม่ของตนไม่พอใจอย่างมากขับไล่ยังไงก็ไม่ยอมไปอ้างว่าหากจะให้ไปจากบ้านก็ต้องให้ตนไปด้วยคือต้องให้น้องไปด้วยตอนนั้นน่ะกำลังตั้งท้องเห็นแก่ลูกในท้องจึงเดินทางกลับไปที่จังหวัดสมุทรปราการด้วยกระทั่งจนลูกคลอดออกมาและอาศัยช่วงที่นายไข่ออกไปทำงานแอบพาลูกน้อยหนีกลับมาที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะต่อมาในไข่เนี่ยได้แฮ็ก Facebook และโพสต์ข้อความเป็นรูปปืนหลุมฝังศพเพื่อข่มขู่ต้องการให้น้องคนเนี้ยที่ท้องเนี่ยเป็นพวกนี้แฮ็กเข้ามาแล้วก็โพสต์รูปนี้ไม่ได้มาตั้งนานบรรยากาศยังเหมือนเดิมรอฟ้ามืดก่อนนะมึงทั้ง2ตัวมีความสุขเหลือเกินนี่ไงอะไรกันเนี่ยขู่ลูกและขู่แม่ของลูกนะคะฝากเป็นอุทาหรณ์เตือนใจของคนที่ใช้แอปพลิเคชันหาคู่หรือ Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่เนาะอย่าไปหลงเชื่อเฮ้ยมันอย่าไปหลงเชื่อข่มขู่เนาะใช่เนี่ยดูสิอย่าไปหลงเชื่อควรดูนะควรขอวิดีโอคอลหรืออะไรก่อนที่จะนัดเจอกันเพื่อจะไม่ให้โดนหลอกเหมือนตนเองนะคะไม่แล้วพอโดนหลอกไปแล้วน้องไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไงน้อง17แต่ตอนหลอกไป16เออแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกลับบ้านยังไงแม้แต่ตอนไม่มีเงินน้องแล้วอ่ะก็เพิ่งจะ17ก็กลับไม่ง่ายหรอกสำหรับเด็กน่ะเนาะมันไม่เจอในที่คนเยอะๆไหมแบบไม่แล้วอย่างนี้โทษน่าจะหนักๆหน่อยมันควรไม่ไม่ใช่นัดเจอมันควรเป็นอย่างนั้นเรายังไม่รู้จักเขาเลยอ่ะเราไปตกลงเป็นแฟนกับเขาไม่ได้นะคุยตั้ง2เดือนเองแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยคนที่เราไปเจอกันตามแอปหาคู่เนี่ยมันมีชีวิตในโลกจริงๆเป็นยังไงอ่ะเราไม่รู้จริงจริงขนาดคนจะรักกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันยังมันยากเลยอ่ะใช่ไหมพี่จริงค่ะสุดจริงๆโอ้ยเนี่ยเอามาเป็นมันเด็กข่าวเข้าถึงทหารนะเนาะใช่ไหมโลกออนไลน์เร็วมากๆนะมันเร็วจนแบบบางทีเราต้องให้มันช้าลงหน่อยแล้วก็ต้องคอยบอกคอยสอนแล้วเดี๋ยวนี้แอปหาคู่มันเยอะมากสอนแม่ก็สอนไม่บางทีเวลามันโชว์อะตายแล้วฉันแบบว่าแฟนอวดแฟนเกาหลีอวดแฟนอะไรเออไม่รู้จริงหรือเปล่าด้วยอ่ะน้องก็ต้องเผื่อใจไว้50-50นะเราไม่รู้ว่ามันเป็นแล้วก็อย่าดื้อนักนะพ่อแม่บางทีเนี่ยพ่อแม่หรือคนที่ดูแลเนี่ย
เลี้ยงแล้วก็สอนนะอย่าดื้อบอกเลยถ้าดื้อเลยเนี่ยบางทีมันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็แบบงงชีวิตไปเลยเพราะจริงๆส่วนใหญ่ที่ได้ยินมาส่วนใหญ่ลูกหลานดื้อด้วยเขาก็ไม่ค่อยจะฟังเขาจะคิดว่าเราเป็นคนแก่เก่าแก่แล้วไม่ทันยุคใหม่อะไรแต่เราจะบอกว่าไม่เข้าใจแค่คำว่าสิทธิ์ของเขาเด็กเดี๋ยวนี้แล้วก็เด็กเดี๋ยวนี้คือเขาบอกว่าโอ้โหสอนยากอ่ะดื้อใจเย็นๆทุกอย่างต้องตั้งสติอย่าดื้อนะลูกนะอย่าดื้ออย่าดื้อนับ1ถึง10แล้วก็คอยดูแล้วกันว่าแต่ละเรื่องอย่างเงี้ยเรื่องข่าวมันก็เป็นอุทาหรณ์ให้เราได้เหมือนกันจริงบางอย่างอ่ะเจออะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องให้ไปเจอเองถึงจะรู้แต่บางอย่างมันก็ไม่ควรเจอไม่ได้มันไม่ควรเจอแบบนี้ใช่ไหมโอ้แล้วก็เป็นซีมาเอาไหมลูกอุ้ยแม่มันโหดมันโหดร้ายคนซีมาโตแล้วรู้เรื่องแล้วล่ะตอนสาวๆก็ไม่เบานะได้ยินมาเออแต่จะบอกว่าไม่ว่าจะดื้อยังไงนะพอเวลามีเหตุมีเรื่องสุดท้ายก็ต้องมาที่บ้านกลับมาบ้านจริงเอาภาระมาที่นี่หลานก็ไปได้เรื่องมาอีกคนนึงเนี่ยมาเล่าให้ฟังแม่มาขอตังค์หน่อยเด็กที่ชัยนาทแม่ออกลูกแล้วทิ้งแล้วก็ชาวบ้านก็พากันเลี้ยงไม่มีนมอย่างเงี้ยมันก็เป็นคุณภาพชีวิตต่อไปใช่เพราะเราอยากให้ชีวิตเราเป็นยังไงเราก็เนี่ยตั้งสติแล้วก็ทำมาตั้งแต่วันนี้ใช่แล้วก็อย่าบอกเวลามีปัญหาก็อย่าบอกตัวเองว่าก็เป็นอย่างนี้ไม่เหมือนเธอนี่แกเป็นอย่างนี้แล้วจะให้ทำยังไงอย่าคิดอย่างนี้ถ้ากลัวจะเป็นอย่างนี้แล้วไม่รู้จะทำยังไงย้อนไปนิดหนึ่งว่าไม่ทำสงสารน่ะสารเด็กนะอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะไม่ควรทำนะคะเขาบอกว่าวัดขึ้นป้ายค่ะปรามโจนะคะวิวาทในงานบุญค่ะแล้วก็ดื้อด้วยแจ้งจับปรับเกือบล้านนะก็ไม่มีใจอ่อนทุกกรณีนะไม่มีตังค์อย่าห้าวไม่มีนี่ไงน้องปุ้ยอ่านสิทะเลาะวิวาทในงานปรับ3เท่าของค่าใช้จ่ายในงานทั้งหมดนะคะคณะกรรมการวัดไปอย่างเช่นเราจัดงานบุญงานอะไรอย่างเงี้ยตีกันไว้อย่างเงี้ยมีงานวัดเลยเรามีงานวัดเรามีตลาดมีอะไรใช่เท่าไหร่อ่ะเพราะว่าค่าแผงสมมุติงานนี้ 500,000 3เท่าของ 500,000 โอ้โหใช่ก็เช่าที่เนี่ยคนเขามาเช่าที่แล้วเอาที่มาจอยย่อยให้คนมาเช่าต่อแล้วถ้ามาตีกันเขาขายไม่ได้เนาะเออคนเขาทำเขาก็ปรับ3เท่า3เท่าที่ไหนนะที่ห้วยทรายค่ะอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะขึ้นป้ายอย่างที่อ่านไปเมื่อกี้นี้นะคะว่าไม่มีตังค์อย่าห้าวทะเลาะวิวาทในงานปรับ3เท่าของค่าใช้จ่ายในงานทั้งหมดซึ่งไม่น้อยนะป้ายนี้นะคะจริงๆวัตถุประสงค์ก็คือมีไว้เพื่อปรามแหละค่ะไม่ให้วัยรุ่นมาวิวาทชกต่อยมายิงกันมาตีกันนะมองหน้านิดเดียวก็มีเหตุขึ้นมาแล้วนะคะแล้วเขาบอกว่าทำอย่างนี้นะเพราะว่าระหว่างวันที่26ถึง28มกราคมเนี่ยนะคะเขาบอกว่าพอทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยได้เสียงชื่นชมจากชาวบ้านมากเนาะเพราะชาวบ้านจริงๆอ่ะต้องการมางานบุญต้องการมาฉลองให้ทุกอย่างเนี่ยราบรื่นเขาอยากที่จะเป็นสิริมงคลทำแล้วก็ยิ้มกลิ่มมีแรงออกไปสู้ชีวิตว่าอย่างนี้เนาะแต่ว่าเขาบอกว่าเนื่องจากว่าในงานเนี่ยเขาก็เต็มที่เนาะเวลาจะทำบุญเนาะก็ตั้งวงนะมีเวทีรำวงมีการแสดงบนเวทีลานบุญต่างๆนะคะคนมาเยอะแยะนะคะนับพันคนนะเวทีคืนแรกคืนสองเนี่ยเต็มไปหมดปรากฏว่าวัยรุ่นจำนวนมากในหมู่บ้านและต่างหมู่บ้านจ้ะ มากันนะวัยรุ่นเจ้าถิ่นก็มาเที่ยวนะก็เกิดเหตุเหมือนเดิมเลยนะคะทะเลาะวิวาทกันนะคุณมนัสนะคะประธานสมาคมนะองค์กรบริหารส่วนตำบลห้วยทรายบอกว่าอย่างนี้ค่ะป้ายนี้ทางวัดนะมีแนวคิดว่าจะจัดทำขึ้นเพื่อเตือนสติแล้วก็ป้องกันปราบปรามไม่ให้เกิดเหตุวิวาทซ้ำซากซ้ำซากอยู่อย่างนี้ก็เลยจัดทำขึ้น3ป้ายติดตั้งตามจุดต่างๆนะคะแล้วก็ทางวัดเนี่ยนะคะก็บอกว่าไม่งั้นเนี่ยงานวัดล่มนะไปแทบแบบบางทีจะดีก็ไปไม่รอดไม่อยากให้ร่มไม่อยากให้เดือดร้อนนะแล้วก็ไม่อยากให้คนมางานเนี่ยเสี่ยงภัยเสี่ยงอันตรายบางคนเจ็บแล้วพิการไปเลยตัวเองก็ไม่รู้เรื่องนะลูกหลงนะคะนะเป็นอย่างนี้แหละค่ะแล้วก็เขาบอกว่าโดยงานครั้งนี้เนี่ยใช้งบประมาณในการทำป้ายทั้งหมดเนี่ยโอ้โหใช้งบไปตั้ง 250,000 นะไม่ใช่น้อยๆ นะคะใช้งบงานหรือว่างบป้ายคะงบตกใจงบงานงบงานอ่านผิดงบงานไป 250,000 แล้วถ้าเกิดมาพังงานเขาก็คือหายไป 250,000 ถูกต้องใช่ไหมคะกว่าจะได้ทำขึ้นมากว่าจะได้ทำขึ้นมาเนาะหากใครไม่เชื่อฟังหรือก่อเหตุนะคะคณะกรรมการวัดก็จะดำเนินคดีนะแล้วก็ให้ช่วยกันจ่ายค่าปรับนั่นหรือปรับ3เท่าเท่าไหร่อ่ะ750,000 ก็เกือบล้านเกือบล้านนะพ่อแม่ต้องเข้ามาร่วมด้วยแล้วอยู่แล้วพ่อแม่ก็ปวดหัวน่ะเงินตั้ง 750,000 กว่าจะหมดโควิดกว่าจะมีงานวัดกว่าจะได้ทำมาค้าขายกว่าจะได้ลื่นเลงใช่ในงานทำมาค้าขายลื่นเลงน่ะ
ประชาชนหรือคนที่มาทำบุญนะเขาอยากจะฟื้นฟูจิตใจใช่ใช่ใช่ลูกหลานมาเที่ยวเนาะค่ะประมาณนี้นะคะค่ะจ้ะอย่าตีกันอย่าตีกันนะเนาะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาแชร์กันต่อค่ะค่ะสนับสนุนโดยบริษัทกัฟเอเนอร์จีดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนขอต้อนรับนะคะนักร้องสาวเสียงดีพี่พันพี่ปันธนพรค่ะสวัสดีค่ะก็กำลังจะแซวว่านักร้องตัวจริงเขามาแล้วออไม่ได้ตอนต้นรายการวันปีใหม่พ่อนี่ไงแม่พี่เข้าใจอารมณ์แอปเลยอ่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะและหลายคนต้องบอกว่าทุกคนอยากจะอวยพรให้คนนั้นคนนี้มีความสุขนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าอย่าลืมตัวเองด้วยนะคะก็ต้องเอาสิ่งดีให้กับตัวเองด้วยนะคะเราก็ต้องหาวันนี้ก็เหมือนกันมานั่งตรงนี้แล้วนะคะปีใหม่ทั้งทีค่ะปีต้องบอกว่าปีกระต่ายน่ารักจะเป็นกระต่ายที่ตื่นรู้และไม่ตื่นตูมนะคะปีนี้ค่ะมาอยู่ด้วยกันที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าโปรโมชั่นที่เอามาให้ปีกระต่ายและให้ที่แชร์ข่าววันนี้ก็เป็นปีที่ต้องบอกว่าเป็นโปรโมชั่นที่ใหญ่ที่สุดเหมือนกันนะคะนิดนึงได้ไหมคะอะไรคะปีกระต่ายนี่อายุเท่าไหร่อะคะ47สิคะ แล้วก็ใกล้ๆกันนะปีนี้นะคะ47เข้าไปแล้วคุณผู้ชมค่ะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะนิสัยนะคะก็เป็นคนลุยๆนะท่านทราบนะคะจริงๆก่อนหน้านี้ที่ฉันเพิ่งมาจากวัดนะแต่ว่าตอนนี้ลุยเหมือนกันแม่แต่ลุยอย่างมีสติแล้วนะนี่แต่ตอนนั้นลุยไม่มีสตินะคะเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วทำแบบนี้นะคะแล้วทำทุกอย่างจริงๆนะคะโกยแก่ตีตากวาดลานวัดขุดดินนะคะทำใช้ทำอะไรทำครัวได้หนิวนำครัวด้วยทำทุกอย่างแบบไม่ดูแลตัวเองทำทุกอย่างจริงจนหน้าพังแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมไหนแบบไหนอะผิวนี่แห้งกร้านมากนะคะริ้วรอยนี่เต็มหน้าไปหมดเลยค่ะหน้าผากนี่เป็นเส้นแบบตีนกานี่เต็มไปหมดเลยชัดมากนะคะโหนกแก้มนี่เต็มไปหมดหน้าปานนี่ต้องบอกเลยว่าตอนนั้นเนี่ยสีผิวมีทุกสีบนหน้าเหมือนกันนะมันไม่สม่ำเสมอเพราะว่าครั้งเจอแดดคนมันไม่ดูแลถ้า40กว่าย่าง50มันก็เป็นอย่างนี้ทุกคนนะใช่ 50 shades of brown 50 shades จริงคืออะไรที่ไม่อยากใช่นะแม่คุณเอ้ยเต็มหน้าไปหมดเลยนะคะรู้ซึ้งเลยนะคะแต่โชคดีค่ะว่าตื่นตัวทันนะคะได้เจออหมูดีหลกก่อนอหมูดีหลกไงอหมูปีนี้67แล้วนะแม่ใช่67นะคะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าอหมูเนี่ยเป็นคนที่แนะนำให้บานเนี่ยเปิดใจแล้วก็รู้จักเก็บกับตราจีน่านะคะไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะว่าผลลัพธ์อยู่บนหน้าหมูคุณผู้ชมหมูนี่หน้าตาแบบแม่คุณเอ้ยเลยนะคะ ง่ายๆเลยโทรมาสั่งดีกว่าไม่ต้องพูดอะไรเยอะอ่ะโทรสั่งหมูบอกให้ใช้ก็ลองดูนะคะก็พอได้เนื้อเซรั่มมาคุณผู้ชมต้องบอกว่าเห็นอย่างนี้นะคะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเข้มข้นหรือว่าเหนียวเนินอะในทางกับกันเนี่ยเขาซึมง่ายมากซึมง่ายแบบนี้บันชอบเลยใช้ง่ายตัวเดียวจบไม่ต้องหลายขั้นตอนนะคะเหมาะกับนิสัยละเอียดอย่างนี้ฉันนะคะก็ใช้ไปเรื่อยๆค่ะคุณคะช่วงแรกๆนะคะคุณผู้ชมจะสัมผัสได้เลยว่าหน้าเราจะค่อยๆนุ่มขึ้นนะคะความชุ่มชื้นนี่ก็จะค่อยๆมาค่อยๆมาเฮ้ยเราใช้เราพอรู้ตัวเราไม่แพ้เราก็รู้สึกว่าเอ้ยเข้าท่าไว้ใช้ได้นะคะก็ต้องบอกว่าก็เลยตั้งใจใช้คุณผู้ชมปันตั้งใจใช้ตัวนี้มาเรื่อยๆนะคะใช้ไปเรื่อยๆเพราะว่าเราคิดว่าเราอยากได้หน้าอย่างอหมูบ้างแหละควรต่อเนื่องมันต้องต่อเนื่องนะคะสำคัญคุณผู้ชมต้องมีวินัยกับตัวเองนะคะปันก็ใช้มาเรื่อยๆค่ะพอเข้ามาสักกระปุกที่2เนี่ยเราเริ่มเห็นผลที่เปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยว่าไอ้ความชุ่มชื่นที่เขาบอกเขาเก่งนักหนาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเฮ้ยโอเคนะเขาสมราคาคุยจริงๆเพราะว่าเขาเอาความชุ่มชื้นกลับมาให้ปันได้จริงค่ะพี่ปุ้ยเพราะว่าตอนนั้นปันหน้าแห้งมากและสิ่งที่เราต้องการคือความชุ่มชื้นซึ่งตัวนี้เขาตอบให้เราได้แล้วก็เราก็ใช้อย่างมีวินัยด้วยพอใช้แล้วเห็นผลอย่างนี้มันไม่ท้อคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยพอผิวที่ชุ่มชื้นขึ้นอะไรที่ตามมาคะก็ริ้วรอยต่างๆที่มันเคยมีนะคะไม่ว่าจะเป็นใต้ตาหน้าผากร่องแก้มนะคะหรือว่าไอ้สีผิวที่บอกว่ามันไม่เรียบเนียนเสมอเนี่ยมันก็ค่อยๆแลดูจางทุกอย่างก็จางลงเหมือนเราได้ผิวใหม่ที่มันกระจ่างใสขึ้นนะคะปีนี้47แล้วนั่งพูดตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะได้ผิวแค่นี้โอเคแล้วนะคะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็ยังเพียรถามแล้วก็สงสัยว่าเฮ้ยปันใช้จริงหรือเปล่าขี้เกียจตอบแล้วเข้าใจคือปันเก็บกระปุกทุกอันที่ใช้ไว้พี่ปุ้ยทุกวันนี้ใส่ลังใหญ่มากกว่าเดิมเพราะ4ปีแล้วใช้มาตลอดนะคะคือเก็บเอาไว้เพื่อจะได้เตือนใจตัวเองได้ว่าทำอะไรก็ตามก็ให้มีสติอย่าให้มันสุดโต่งนักถ้ายังอาชีพมันยังต้องอยู่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
47กลับมาได้ขนาดนี้ดีใจแล้วกับหน้าที่ใช้ไปทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมที่กำลังดูอยู่ก็สามารถมีผิวหน้าที่ดูดีขึ้นได้เหมือนกันนะคะตราจีน่าเนี่ยค่ะต้องบอกเลยว่าปันใช้จนมั่นใจจึงเป็นสกินแคร์ตัวเดียวเลยที่ปันกล้าออกมาพูดแล้วปันใช้มาและเห็นผลเองจริงๆจึงกล้ามาพูดตรงนี้นะคะอยากให้เชื่อปันสักนิดนึงใครที่ยังไม่เปิดใจวันนี้ลองดูนะคะปีใหม่แล้วนะคะเราต้องเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็ให้อะไรกับตัวเองใหม่ๆดีๆนะคะวันนี้เนี่ยโปรที่เอามาให้จึงเป็นโปรที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็เป็นโปรเซรั่มที่ใหญ่ที่สุดของตราจีน่าค่ะแต่ให้เฉพาะรายการแชร์ข่าวเท่านั้นนะคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเงินยังไม่ต้องจ่ายสักบาทเลยนะคะแค่คุณผู้ชมเนี่ยเปิดใจกดให้ทันนะคะกดให้ทันแล้วก็มาเอาสิทธิ์ของตัวเองไว้ก่อนเพราะว่าปันขอมาให้กับรายการแชร์ข่าวเท่านั้นนะคะไม่ต้องไปรอรายการเพราะว่าเงินเนี่ยใช้ไปช่วงปีใหม่แล้วค่ะที่บ้านจองสิทธิ์ไว้ก็ได้จองสิทธิ์ไว้นะคะแล้วมีแล้วเรามีเมื่อไหร่เราค่อยมาเอาคุณผู้ชมกดไว้ที่1577นะคะหรือไลน์ @tragina นะคะวันนี้ให้เฉพาะรายการแชร์ข่าวเท่านั้นบรรย้ำนะคะวันนี้เฉพาะแชร์ข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมรับไปเลยนะคะวันนี้ค่ะให้อะไรคะเซรั่ม2กระปุกใหญ่นะคะยังไม่พอยังให้อีก2กระปุกขนาดพกพานี่คือเซรั่มล้วนแล้วนี่คือใหญ่มากแล้วนะคะสำหรับโปรปีใหม่แบบนี้แต่เราไม่พอเราให้กระเป๋าช้อปปิ้งอันนี้ไปอีกนะคะ5ชิ้นนี้นะคะปกติเนี่ยเกือบหมื่นวันนี้จ่ายแค่ 2,990 บาทเท่านั้นนะคะใช้ไปเลยคุณผู้ชมค่ะ 3-4 เดือนนะคะตกวันละ35บาทกับการให้น้ำกับผิวซื้อ1แถมถึง4นะคะให้เฉพาะรายการนี้เท่านั้นนะคะย้ำคุณผู้ชมค่ะโปรนี้นะคะ5ชิ้นแบบเนี่ยถือว่าเป็นโปรที่เซตใหญ่ของตราจีน่าจริงๆปกติเนี่ย4ชิ้นเนี่ยถือว่าเก่งนะที่เอามาได้นะคะวันนี้เขาให้อีกนะคะเอาไปเลย5ชิ้น1แถมถึง4ค่ะนอกจากปานะคะแน่นอนว่ามีอาหมูพี่ปุ้ยนะคะพี่ปุ้ยพี่วันๆของเราพี่นิโน่นะคะพี่คิมพี่เอชยาเชฟป้อมทุกๆคนที่มาพูดเกี่ยวกับตราจีน่าคือบุคคลที่ใช้จริงๆนะคะไม่ดีจริงเขาไม่กล้าพูดนะคะตราจีน่าเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้อายุมากขึ้นเหมือนกันเขาอยู่มา15ปีแล้วนะคะถ้าของไม่ดีจริงอยู่ไม่ได้เพราะทุกคนใช้แล้วเห็นผลจึงซื้อซ้ำอย่าโมแต่ฟังเพลินนะคะโทรมาที่1577หรือ LINE @tragina นะคะรับไปเลยนะคะเซรั่ม2กระปุกใหญ่2กระปุกขนาดพกพาแล้วก็กระเป๋าช้อปปิ้งอันนี้นะคะ5ชิ้น 2,990 บาทเท่านั้นนะคะใช้ไปเลย 3-4 เดือนนะคะตกวันละ35บาทส่งฟรีรูดบัตรได้เป็นเงินปลายทางก็ได้นะคะให้รีบโทรมาที่1577นะคะคุณผู้ชมต้องรีบเพราะตอนนี้ยังทันนะคะปาไม่ได้จำกัดสายเลยให้รีบโทรมายังทันย้ำมาเลยนะคะย้ำนะคะแต่เฉพาะรายการนี้เท่านั้นเมื่อจบไปแล้วเกิดไม่มีแล้วนะแต่ก็จะบอกว่ารายการอื่นรายการอื่นไม่มีแล้วคือเขาไม่จำกัดสายแต่ต้องโทรภายในรายการเราในรายการนี้พอเขาหมดแล้วก็หมดเลยเพราะอันเนี้ยเขาเอามาให้เฉพาะของเราใช่เพราะว่ากระเป๋านี่มันไม่ผ้าธรรมดาเป็นผ้าแคนวาสผ้าที่เรานั่งเก้าอี้ชายหาดทนมากเลยคุณผู้ชมโทรมาเลยนะคะ1577หรือ LINE @tragina นะคะเวลาเหลือน้อยแล้วนะคะรับไปเลยเซรั่ม2กระปุกใหญ่แถม2กระปุกขนาดพกพานะคะและกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คอันนี้นะคะ5ชิ้น 2,990 บาทนะคะรีบโทรตอนนี้ยังทันนะคะเวลาถอยลงทุกทีแล้วนะคะเงินมีเมื่อไหร่จ่ายเมื่อนั้นจองสิทธิ์ตัวเองให้ทันเปิดใจรับของดีๆนะคะรับของดีๆแล้วก็โทรมาที่1577จองเอาไว้ให้ทันค่ะค่ะถ้าเราเป็นคนที่ใช้อยู่แล้วเราก็ตุนค่ะก็ได้กระเป๋าด้วยใช่ค่ะคุณแม่ค่ะโอ้ไม่ทนมากจริงๆไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนไม่ต้องรอนะคะโทรมาเลยที่1577นะคะเวลายังเหลือน้อยแต่ว่าใช้สอยอย่างประหยัดขอบคุณพี่ปาขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน19ชนิดตราคอร์ดี้พลัสไอ้ยาเผลอแป๊บเดียววันศุกร์แล้วเนอะไม่จะสิ้นเดือนแล้วนะซึ่งแหมมันก็เหมาะสิ้นเดือนก็อู๋จี้มีตังค์อ่ะกินอะไรล่ะอันนี้ไงอันนี้ไงพอมีตังค์เราก็อยากจะไปกินพี่พูดดีพี่พูดเป็นมงคลใช่สิ้นเดือนต้องมีตังค์เหมือนสิ้นใจโนไม่สิ้นเดือนอู๋จี้มีตังค์ต้องไปกินต้องชวนเพื่อนไปกินเที่ยงนี้กินไรดีค่ะวันนี้จะส่งท้ายเดือนนะคะด้วยของเด็ดของเผ็ดของแซ่บแห่งตลาดธนบุรีมาร์เก็ตเพลสค่ะบอกเลยว่าพ่อค้าหนุ่มสุดแซ่บจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะเที่ยงนี้กินไรดีวันนี้จะส่งท้ายเดือนมกราด้วยพ่อค้าหนุ่มสุดแซ่บแห่งตลาดธนบุรีมาร์เก็ตเพลสทีละค่ะทั้งหน้าตาเอ้ยรอยสักเอ้ยเกินต้านมากแม่หนุ่มเป็นเจ้าของร้านแซลมอนแคทดีกรีนักเรียนนอกที่ผันตัวมาเป็นพ่อค้าแซลมอนที่ไฟแรงสุดเจ้าของร้านที่ว่าแซ่บแล้วแซลมอนก็รสไม่แพ้กัน
เพราะเป็นแซลมอนแท้ 100% ส่งตรงมาจากนอร์เวย์บอกเลยว่าแซลมอนของหนุ่มเบนใช้เวลาเพียง3วันในการขนส่งเพื่อจะได้เนื้อปลาที่คงความสดคุณภาพสูงมาแลกขายในราคาน่ารักสบายกระเป๋าอันนี้จะเป็นส่วนท็อปลอยครับส่วนที่ฮิตที่สุดที่คนนิยมเอาไปทำเป็นซาชิมิมากที่สุดเนื่องจากความหนาแน่นของสันหลังมันเป็นสันหลังปลาจะเป็นส่วนของที่คนนิยมมากที่สุดในการทำซาชิมินะครับอันนี้จะเป็นส่วนลอยครับก็ส่วนมากเขาจะเอาไปทำเป็นซูชิก็จะแล่อีกแบบนึงหรือว่าจะทานซาชิมิก็ได้ครับท้องแซลมอนที่ว่าแพงเขาขายกันกิโลละ 1,200 ถึง 1,300 บาทส่วนลอยและท็อปลอยอยู่ที่ประมาณ 1,100 ถึง 1,200 บาทค่ะว่าแต่แบบไหนขายดีที่สุดคะหนุ่มเบนส่วนที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับผมที่จะขายดีที่สุดประมาณ 70-80% จะเป็นส่วนของซาชิมิครับผมและดองก็จะมีประมาณสัก 20% ครับผมการแล่แซลมอนให้ดีให้เลิศต้องมีมีดเฉพาะนะจะใช้มีดทำครัวบ้านเราไม่ได้เพราะจะทำให้ชิ้นแซลมอนไม่สวยไม่น่ากินนะจะบอกให้อันนี้จะเป็นซูจิฮิกิครับเป็นมีดแต่งปลามันมีความคมที่แบบคมมากๆคมที่สุดแล้วก็เลยก็ว่าได้ในร้านผมนะครับจะมีสลักชื่อผมด้วยตีที่ญี่ปุ่นครับสลักที่เมืองไทยครับแต่ว่าเขาตีที่ญี่ปุ่นเลยครับอันนี้จะเป็นยานากิบะนะครับอันนี้จะเป็นมีดเบสของญี่ปุ่นเลยครับเชฟญี่ปุ่นทุกคนต้องมีเพราะมันจะเป็นมีดคมเดียวเวลาตัดคือความคมมันจะอยู่ฝั่งขวาเนี่ยครับฝั่งซ้ายต้องตรงฝั่งขวาต้องเรียวอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นเดบะนะครับอันนี้จะเป็นมีดขึ้นปลาสำคัญที่สุดคือหัวใจเชฟเลยก็ว่าได้เอาไว้ผ่าตัวปลาอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันจะมีน้ำหนักค่อนข้างหนักกว่าเพื่อนแรงส่งเวลาตัดไปซึ่งกระดูกแซลมอนมันดีอย่างตรงที่มันไม่ได้แข็งมากก็แบบใช้อะไรก็ได้แหละจริงแต่ผมอยากใช้อันนี้เพราะมันชินมือมาตั้งนานแล้วจนตัวผ่าปลาเนี่ยครับว่าแต่แซลมอนที่แม่ๆและคุณผู้ชมกินกันอยู่ทุกวันนี้เป็นปลาแซลมอนจริงๆหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นปลาฟยอร์ดคราวกันแน่เริ่มจากแรกนะครับดูจากสีก่อนเป็นอย่างแรกสีของเขาอ่ะจะไม่เหมือนกันเลยคือดูจากสีอ่ะจะรู้แล้วถ้าเป็นฟยอร์ดคราวเขาจะมาแบบสีแบบนี้เลยอันนี้ก็คือธรรมชาติของเขานะครับถ้าเป็นแซลมอนก็จะแบบส้มนวลละมุนอย่างเงี้ยครับอ่อนๆเป็นเหมือนปลาซีดๆอย่างเงี้ยครับปลาฟยอร์ดคราวเป็นปลาที่มีลักษณะใกล้เคียงกับปลาแซลมอนแต่เขาจัดอยู่คนละสายพันธุ์กันซึ่งปลาฟยอร์ดเขาจะมีชั้นไขมันที่หนากว่าและมีความมันมากกว่าปลาแซลมอนสุดท้ายก็แล้วแต่คนชอบเลยนะไม่ว่าจะปลาฟยอร์ดเขาหรือปลาแซลมอนก็อร่อยและมีประโยชน์ทั้งคู่เลยจ้านอกจากหนุ่มเป็นเขาจะขายเนื้อปลาแซลมอนแล้วส่วนต่างๆของปลาเขาก็ขายนะอันนี้เป็นอะไหล่ครับอะไหล่ปลาครับหัวก้างหางทุกอย่างทุกส่วนของแซลมอนสามารถเอาไปทำวัตถุดิบอื่นๆได้เป็นอาหารอย่างอื่นได้อีกที่แบบเราไม่จำเป็นต้องทิ้งอย่างหัวปลาแซลมอนนิยมนำไปต้มซีอิ๊วเรียกได้ว่าเป็นของเด็ดของดีเลยล่ะกระดูกปลาหางปลานิยมนำไปต้มเป็นน้ำซุปหรือจะนำไปทอดก็อร่อยไม่แพ้กันส่วนหนังปลาเอาไปทอดกรอบๆเป็นเมนูโปรดของหลายๆคนเลยนะคะเนี่ยใครอยากได้ความสดแซ่บแบบนี้ก็รีบปักหมุดไปเลยที่ร้านแซลมอนแคทที่ตลาดธนบุรีมาร์เก็ตเพลสกันได้เลยจ้าแม่ชอบนะแซลมอนเขาดูของดีชอบแซ่บนะเสียงอะไรอ่ะชอบก็คือในส่วนไม่แต่แซลมอนน่ะดูดีคนแล่ปลาเลยอยากให้โฟกัสที่ปลาใช่คือแนะนำเลยคุณผู้ชมร้านนี้ชื่อแซลมอนแคทเป็นร้านแซลมอนแท้ 100% ส่งตรงมาจากนอร์เวย์เลยนะคะแล้วก็ราคาเขาไม่แพงด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะแม่ลูกชายชอบกินแซลมอนซะด้วยอันนั้นลูกชายชอบแต่ส่วนแม่ชอบมากเลย ต้องไปกินซะหน่อยไม่ได้มีแค่เนื้อปลานะคุณผู้ชมมีครบจริงๆคือขายทั้งตัวแหละหัวยันหางขายทั้งตัวเลยเหรอขายทั้งตัวนะคะหัวยันหางอร่อยนะหัวปลาแซลมอนก็อร่อยนะคะอย่ามองแต่อย่างอื่นนะคะก็มีหมดนะคะจะต้มซีอิ๊วจะอะไรก็ว่ากันไปอร่อยไม่แพ้เนื้อปลาแซลมอนเลยก็ลองไปชิมกันดูนะจ้ะปลาแซลมอนมีประโยชน์นะจ้าไปกันได้นี่จริงๆอ่ะอยากฟังของแม่ผัดก่อนนะบูมลักลาบลื่นอ่ะขอฟังก่อนได้ป่าวว่าเพื่อนอ่ะเขาเปิดแล้วหรอเพื่อนเปิดแล้วหรอเพื่อนเพราะโดยปกติเพื่อนจะเงียบๆแต่เขาก็บอกนะว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้อยากเปิดเขากลัวเปิดแล้วเนี่ยเขาก็กลัวจะแบบว่ากลัวอะไรเขาเปิดเองเลยไม่เขากลัวไปซ้ำคนอื่นเขากลัวไปซ้ำคนอื่นเขาเปิดเองเลยในวันสิ้นปีอ่ะเขาถ่ายเป็นวิดีโอเลยนะคะยิ่งกว่าฉันหรอฉันเนี่ยพยายามจะครอบให้อีนั่นเหลือครึ่งหน้าแต่คนนี้เขามาลงเป็นวิดีโอเลยแต่จริงๆน้องบูมคล้ายแพทมากนะ
น่ากลัวมากน่ากลัวทุกอย่างทางแบบนี้จริงๆเนี่ยนางบอกเนี่ยค่ะบูมบอกว่ารู้จักกันมา6ปีแล้วนะมีเสียงไหมไม่มีมีไหมไม่มีเสียงไม่มีตายแล้วดูสิคบกันมาคบกันมา6ปีแล้วนะคะแล้วก็เขาบอกเขาเป็นแบบนี้แหละค่ะเป็นสถานะแฟนสถานะเพื่อนผสมผสมกันไปเรื่อยๆไม่อยากจะเปิดตัวพูดติดตลกนิดนึงว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะซ้ำกับคนอื่นอาจจะหมายถึงเดี๋ยวจะซ้ำกับแพทหรือเปล่าไม่หรอนะคะแล้วมีคนก็บอกว่าเนี่ยนะคะแบบคบกัน7ปีนะอะไรอย่างเงี้ยเกิดจะเข้าปีที่7แล้วกลัวไหมเพราะว่าอาถรรพ์เลข7นะคะเขาก็บอกว่าจริงๆก็ไม่กลัวแต่บางทีก็กลัวเหมือนกันนะคะก็บอกว่ากลัวจะไปเป็นนะคะนะคะใช่รู้จักนี่ใช่ไหมใช่เขาชื่อเหมือนกันเขาบอกใบไม้ทั้งคู่อ๋อเหรอครับครับนั่นแหละแต่น้องแฮปปี้ค่ะที่อยู่ในสถานะตอนนี้ปัจจุบันนี้นะคะรักกันดีมากนะคะแล้วก็เขาบอกว่าจะไปคุกเข่าขอแต่งงานต่อหน้าคนอื่นนะโอ๊ยจริงเหรอเขาเองก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะมันชิลๆค่ะเหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่านะคะแล้วก็บอกว่าสองปีไม่มีรูปแบบใดๆก็คือรักกันแหละเนาะรักกันแบบรักแบบนี้นานแล้วก็เป็นอารมณ์แบบรักแบบเหมือนสนิทเหมือนเป็นเพื่อนเป็นญาติแล้วนะเหมือนเป็นเพื่อนกันน่ะเหมือนเป็นเพื่อนเป็นญาติแล้วเอาน่าจะเอาหน้ามาชัดๆอย่าไปดูต้องไปดูใน IG บูมหรือไอตอนนั้นแสดงว่าเขาก็ชัวร์มากแล้วแต่ก่อนเขาก็ยังแบบว่าไม่ค่อยจ้ะยังไม่ได้เปิดไงใช่ๆอ๋อเหรอเปิดเป็นแบบว่าชัดเจนชัดเจนแล้วนักข่าวถึงรอถามนี่ไงเพราะว่าชัดเจนแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่เกี่ยวนะโอ้ไม่เกี่ยวนี่ก็คือบูมอะโชคดีคือที่บ้านของผู้ชายอะรักบูมมากพ่อแม่ฝ่ายชายรักบูมมากใช่ใช่เนาะแม่เนาะรักมากบูมเขาก็รักพ่อแม่ฝ่ายชายมากนี่นี่ก็รอดูว่าไม่แน่อาจจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ก็ได้แม่นะนะอาจจะมีข่าวดีเร็วนี้มัน6ปีแล้วว่ะบูมแต่บูมมันอยู่ใกล้มันเป็นคนที่อยู่ใกล้แล้วแฮปปี้นะเขาเป็นคนสนุกสนานเนาะแล้วก็ไม่ค่อยบอกว่าอยู่ใกล้แล้วหูจะดับไปข้างนึงต้องเปลี่ยนฝั่งใช่อีกคู่นึงที่น่ารักมากเลยค่ะทริปฉลองปีใหม่ที่ไปกับพี่ณเดชน์ไงที่เขาไปเที่ยวสวิสอะค่ะก็ถามยาย่าว่ายังไงยาย่าบอกว่าจริงๆเป็นทริปที่ไม่ได้ตั้งใจจะไปตั้งแต่แรกจองตั๋ว2วันก่อนแล้วก็ไปเพราะว่าละครยังไม่ได้เริ่มถ่ายไหนๆก็ว่างแล้วก็ไปเลยที่เราเอานี้มาตัดต่อเลยเป็นหัวใจอันนั้นไงที่เป็นจุ๊บอ่ะแต่จริงๆแล้วแฟนคลับเอามาตัดต่อคือทริปนี้แหละนอกจากชุดแล้วคนโฟกัสที่สร้อยเพชรเป็นของขวัญที่พี่แบร์ให้ครบรอบ11ปีค่ะไหนอ่ะสวยนะสร้อยเพชรนั่นแหละค่ะครบรอบ11ปีเราไม่ได้ขอค่ะเขามาเซอร์ไพรส์มันน่ารักมากเลยค่ะมีของที่หนูชอบมีม้ามีไอติมพี่แบร์สั่งทำพิเศษเลยค่ะโอ้ยที่ซอยใช่ไหมกล้าใส่ไปออกเล่นแบบนี้เนาะหลุดไปเม็ดนึงแล้วหานี่ขนาดมีเวลาเก็บเสื้อผ้าแค่2วันนะยังเสื้อผ้าสวยขนาดนี้ปกติพี่แบร์เนี่ยให้ของแทนใจเราทุกเทศกาลไหมให้ค่ะก็อยากให้วันที่สำคัญเนี่ยมันสำคัญขึ้นมาอีกพี่แบร์เขาให้เราที่ไทยนี่แหละค่ะแต่ว่ายังหาโอกาสใส่ไม่ได้ก็เลยพกใส่กระเป๋าไปใส่ที่นู่นเขาก็คิดนะเวลาเขาเพชรแสบตามากนะนักข่าวแซวเพชรแสบตามากนะวิแต่สวยนะพี่ย่าตอบว่าก็เยอะอยู่ค่ะทำสวยด้วยหนูเขียนแคปชั่นว่าขอให้ปีใหม่นี้มันวิบวับเท่ากับสร้อยที่แฟนซื้อให้อุ้ยนานมากตอนที่พี่แบร์ให้สร้อยเขาก็ไม่ได้บอกอะไรวันครบรอบก็จะให้ของขวัญกันเป็นปกติอยู่แล้วเขาก็ยื่นให้มันเป็นของที่เราชอบด้วยน่าจะเป็นเส้นเดียวในโลกสั่งทำพิเศษอยู่เชื่อไหมเดี๋ยวคอยดูนะแพทตินัมสยามนะคุณคอยดูอันนี้ไม่เถียงเลยแม้แต่นิดแป๊บเดียวละคุณเนี่ยแป๊บเดียวจริงแต่เป็นเพชรแท้สิเขาสั่งขึ้นมาราคาล่ะราคาย่าบอกไม่ถามหรอกค่ะไม่ถามเราไม่ถามกันค่ะเพราะมันเป็นของขวัญจะเท่าไหร่ก็รับหมดเราเซ็นแรงและรู้ว่าเขาเนี่ยจะขอเมื่อไหร่เราเป็นคนเซ็นแรงรู้ไหมว่าเขาจะขอเมื่อไหร่เขาอะจะรอเขาจะรอบคอบขนาดนั้นเลยเหรออีก2วันที่เขาบินกันไปแล้วเนี่ยแล้วหนูเพิ่งจะซื้อตั๋วมันหนาวเตรียมอะไรสวยมากไม่ได้หมายถึงแบบรู้หรอคือหมายถึงว่า
ไม่รู้หรอกหลายคนบอกว่าเฮ้ยเตรียมนี้ป่ะทริปนี้หรือเปล่าอ่ะแล้วก็แต่งตัวสวยเลยอะไรอย่างเงี้ยข้างหลังเป็นหิมะนะแต่ชุดสวยมากเลยพูดถึงลุ้นนะคนมีลุ้นมากว่าจะโดนขอตอนไหนลุ้นทุกทริปก็เลยต้องเตรียมไว้ทุกทริปเออลุ้นนะขอเถอะนะนะจะได้แบบว่าไม่ต้องลุ้นเออเอาอืมอ่ะเบรกก่อนช่วงหน้าช่วงหน้าเพื่อนแม่มานั่นมาแชร์กันต่อค่ะสนับสนุนโดยยาหมองน้ำเซียงเพียวอิ๋วตอบโจทย์เรื่องการบรรเทาตอนนี้เราอยู่กับเพื่อนคนสนิทของแม่ปุ้ยของเราเลยสวัสดีค่ะพี่ปอค่ะสวัสดีค่ะพี่ปอสวัสดีค่ะบรรยากาศเป็นจะคุ้นๆเนาะเหมือนวีรกรรมเยอะไงโชคดีนะมีเวลาสัก2ชั่วโมงไว้แล้วพี่ปอยาวเลยยาวไปนิดนึงยาวไปนิดนึงแต่นี่นะคะถึงจะบีซี่ถึงจะวุ่นวายในชีวิตแค่ไหนก็ใส่ใจเรื่องสุขภาพเพราะว่าเห็นมีการออกกำลังกายอยู่ใช่มันจำเป็นจริงๆพี่เมื่อก่อนน่ะอาจจะไม่ค่อยออกกำลังกายเนอะเราก็อ้างนู่นอ้างนี่แหละว่างานเยอะนู่นนี่นั่นแล้วก็คือหลังๆไม่ได้แล้วนะหลังๆคือแบบต้องออกกำลังกายต้องดูแลเรื่องอาหารการกินเพราะว่ามันส่งผลไงพออายุเยอะปุ๊บอะมันมาหมดเลยอะโรคภัยต่างๆเนี่ยหนูมีแล้วเหรอลูกมีคือก่อนหน้านี้มีพี่คือตรวจร่างกายประจำปีอย่างเงี้ยผลออกมาเลยประมาณแบบอุ้ยคอเลสเตอรอลสูงมากน้ำตาลเริ่มปริ่มปริ่มตกใจไงเราก็เอ๊ะเราก็ดูแลอาหารแล้วนะเรื่องอาหารการกินน่ะแต่เราลืมไปพอเราคุยกับผู้เชี่ยวชาญอะไรหลายๆคนเขาก็บอกว่าเออกินอะไรบ้างเขาก็ถามเพราะเห็นผลเราออกมาแบบนั้นเราก็บอกนี่แหละเราก็ดูแลกินอาหารแบบงดแป้งงดน้ำตาลทำทุกอย่างแล้วทุกอย่างแต่ว่ากาแฟนี่มันติดจริงๆนะเพราะว่าเราเหนื่อยไงเราทำงานพอเราง่วงพอไม่ได้กินแล้วมันจิตใจมันไม่ดีใช่เมื่อก่อนอะเมื่อก่อนอะพอเราทำงานเช้ามากสิ่งที่จะช่วยอยู่ได้ก็คือกาแฟและกาแฟของเราต้องแบบว่าจัดเต็มแบบเต็มคาราเบลใช่กินไม่เป็นหรอกกาแฟดำใช่เขาบอกว่าสูตร222นะอุ้ยจำได้ป่ะคือเราต้องแบบกาแฟ2น้ำตาล2ครีม2มันต้องมันหวานอร่อยดิมันต้องอย่างนั้นทีนี้พอกินกาแฟเข้าไปแล้วทำงานต่อได้ไม่ค่อยหิวด้วยก็ซัดวันละ 3-4 แก้วแล้วไม่ต้องกินข้าวกันไปเยอะนะเยอะพี่แต่ว่ามันกระฉับกระเฉงดีมันเหมือนตื่นไงแต่พอสักพักนึงมันรู้สึกเอ๊ะแปลกมันกลับกันมันกลายเป็นกินแล้วก็ยังง่วงอยู่กลางวันก็ยังง่วงกลางคืนนอนไม่หลับอีกไอ้น้องก็แซวพี่ไวทองหรือเปล่าบอกเฮ้ยมันไม่เคยเป็นแบบนี้นะเราก็บอกกลางคืนนอนไม่หลับอีกทีนี้ไปเจอผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเพราะเขาเห็นผลเลือดผลอะไรเราเขาก็บอกว่าโอ้ต้องดูแลตัวเองใหม่แล้วนะคือต้องดูแลอาหารแล้วนะพอคุยเรื่องกาแฟเขาบอกว่าพอจะงดได้ไม่ล่ากาแฟพอบอกงดกาแฟไม่ได้น้ำตารื้นคือเราติดมากจริงๆเขาก็บอกว่าอย่างนั้นก็ให้เรากินกาแฟดำแบบไม่ต้องน้ำตาลไม่ต้องครีมอย่างนี้ได้ไหมคนไม่เคยกาแฟดำเนาะโอ้โหเสียงลือเสียงเล่าอ้างยังไม่เคยชิมนะเพื่อนบอกลองสิลองไปอึกนึงโอ้โหพี่มันแรงเหมือนกันนะมันไม่ไหวนะมันขมมันไม่อร่อยอ่ะมันไม่ใช่สไตล์เราใช่แต่พอไม่กินมันก็ไม่ไหวมันก็ตาตกมันก็ง่วงมันแบบอยากได้กลิ่นกาแฟไปเจออาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์ยิ่งศักดิ์แกนี่เลยแกกินคอร์ดี้พลัสกินกาแฟคอร์ดี้พลัสแกบอกว่าเฮ้ยปอน้ำตาลเนี่ยมันเป็นน้ำตาลแบบมันไม่ใช่น้ำตาลที่เรากินทั่วไปอ่ะเนาะมันเป็นน้ำตาลที่ปลอดภัยแล้วมันก็ไม่ใช่ไม่มีคอเลสเตอรอลแบบนั้นเลยแล้วมันยังมีสมุนไพรกับวิตามินรวม19ชนิดไออย่างสมุนไพร6ชนิดมีอะไรบ้างในนี้เขาบอกมีเห็ดลิ้นจือ้อมีเกากี้มีงาดำมีใบเจียกุหลาบมีใบแปะกล้วยมีพริกไทยดำนะแล้วก็ยังรวมวิตามินเข้าไปอีก13ชนิดแล้วกาแฟตัวนี้สังเกตให้ดีที่กล่องปกติเราซื้อของเราไม่ค่อยได้ดูหรอกกล่องอะไรต่างๆนี่นะเขาบอกได้รับเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพด้วยอยู่ตรงนี้ที่กล่องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายที่จะช่วยเราตัดสินใจได้ให้เราเลือกซื้อได้ง่ายว่ามันผ่านเกณฑ์คุณค่าโภชนาการเป็นเครื่องหมายที่เหมาะกับสุขภาพตรงนี้ก็ต้องดูหมดนะไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลพวกเนี้ยเราต้องใส่ใจนิดนึงแล้วก็เอ้ยโอเคถ้างั้นเราก็กินได้สิเพราะเราห่วงแค่เรื่องของน้ำตาลกับคอเลสเตอรอลแล้วก็กินเลยแล้วก็จัดเต็มเลยแบบนี้เราก็กินแบบนี้มาตลอดเลยมาเรื่อยๆเลยตอนแรกเนี่ยอารมณ์อ่ะพอกบอกว่าสมุนไพร มันก็จะมีความติดกลิ่นกาแฟใส่สมุนไพรไม่ไหวนะกลัวเอาพูดตรงกลัวเหม็นน่ะกลัวเหม็นคือดั้งเดิมนานแล้วมันมีแหละกาแฟที่บอกผสมสมุนไพรพอกินไปโอ้โหตีขึ้นจมูกก็ยังหวาดแต่พอกินเข้าไปเออมันไม่มีกลิ่นสมุนไพรเลยอ่ะแล้วมันยังหวานมันยังมันแต่มันเป็นหวานมันแบบไม่อันตรายต่อสุขภาพทีนี้เราก็กินมาตลอดเลยเราก็เลยลองดูซิเราไม่กินอย่างอื่นละเราก็กินแบบ
ไอเนี้ยกาแฟคอดี้พลัสนะคะแต่หมายความว่าเราก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะไม่ใช่ว่าอุ๊ยกาแฟจะช่วยเราได้ทั้งหมดนะคุณก็ต้องออกกำลังกายลดแป้งดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงเวลาไปพบผู้เชี่ยวชาญก็บอกเฮ้ยดีเลยอ่ะไปทำอะไรมาทำไมแบบรู้สึกว่าเออสุขภาพทุกอย่างมันดีผลมันดีทุกอย่างเลยนะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรามาถูกทางแล้วว่าเพราะฉะนั้นเราก็กินต่อไปสิเราไม่จำเป็นจะต้องอดที่มันลำบากยากแค้นสำหรับกาแฟเนาะเราก็ได้กินกาแฟอย่างที่เราชอบด้วยแล้วก็แทนได้ดีกับสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกเลยนะว่าเอามาบอกหลายๆคนที่มีปัญหาเหมือนเราคืออยากกินกาแฟก็อย่าไปอดแต่กาแฟที่ดีกับสุขภาพมันมีก็อย่างคอดี้พลัสแบบนี้นะคะโปรเขาดีมากเลยค่ะ7กล่องปกติ 4,830 บาทวันนี้พิเศษเพียง 1,990 บาทค่ะแต่ว่า100ท่านแรกแถมฟรีไปอีก4กล่องก็คือได้ทั้งหมด11กล่องแล้วยังไม่พอนะคะเรายังได้แก้วสเตเลสแบบนี้1ใบใส่กาแฟทานได้ทั้งวันพระสีนะแล้วก็กล่องสุญญากาศคือมาครบเลยเนี่ยห่อข้าวไปกินได้มีกาแฟเสร็จให้ไปอีก3ใบอันนี้ก็พระสีกันแล้วคุณภาพก็ดีมากของแถมเขาแข็งแรงมากนะคะโทรมาที่020-30-0033ค่ะหรือว่า LINE @cordy33ส่งฟรีด้วยเก็บเงินปลายทางด้วยที่ซื้อฝากผู้ใหญ่ก็ได้ผู้ใหญ่ทานได้จริงๆดีอ่ะถวายพระก็มีเยอะคนซื้อไปถวายพระก็มีนะคะเพราะว่ามันดีกับสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คลุ้มแล้วคือซื้อไว้ทานเองซื้อให้ผู้ใหญ่ก็ได้7กล่องปกติ 4,830 บาทวันนี้พิเศษ 1,990 บาทนะคะแต่ว่า100ท่านแรกก็รีบกันหน่อยเพราะก็แถมฟรีให้อีก4กล่องก็ได้ไป11กล่องแล้วยังมีแก้วสเตเลสแบบนี้นะคะมีหลายสีนะอันนี้สวยด้วยนะคะได้ไป1ใบกล่องสุญญากาศอีก3ใบนะคะคละสีกันนะคะ020-30-0033หรือว่า LINE @cordy33 นะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางซื้อฝากแล้วก็ถวายพระก็ได้ส่วนมากพี่จะให้เก็บเงินปลายทางให้ไปที่ออฟฟิศสามีให้สามีก็นี่ไงไม่แต่จริงๆอ่ะพี่เล็กเขาชอบกินนะเขาหมดปุ๊บเขาให้เราสั่งตลอดเลยนะเพราะวันนี้โปรคุ้มที่สุดเลยจริงนะคะโปรนี้คุ้มมากก็คือกาแฟทั้งหมดคุณได้11กล่องได้แก้วสเตเลสแบบนี้1ใบนะกล่องสุญญากาศแบบนี้อีก3ใบนะคะทั้งหมดจ่ายเพียง 1,990 บาทคือราคานี้คุ้มมากจริงๆนะคะเพราะกาแฟเป็นอะไรที่เราต้องกินยาวๆกินทุกวันนะคะ020-30-0033หรือว่า LINE @cordy33 ค่ะ020-30-0033นะคะ @cordy33ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางก็ได้ซื้อฝากก็ได้ให้ผู้ใหญ่ก็ชอบก็มีแรงสุขภาพมาก่อนถูกต้องแล้วมันหอมชื่นใจพี่แล้วมันกินแล้วมันสบายใจไม่รู้สึกผิดพูดอย่างนั้นโปรดีมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องขอบคุณพี่แพทย์วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันวันจันทร์นะคะ10 โมงเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ